หลังจากที่เปิดโรงเรียนได้ไม่นานนะคะป้าเมร่าก็ซื้อบ้านใหม่ย้ายจากทาวน์เฮาส์มาอยู่บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอนนะคะป้าป้าเขาซื้อเงินสดพอบ้านเสร็จก็ย้ายไปอยู่บ้านเดี่ยวกันคือเขาบอกเขาไม่ชอบอยู่ทาวน์เฮาส์นะคะเขาก็เลยไปหาซื้อบ้านเดี่ยวนะคะป้าป้าเขาก็ไปมีผู้หญิงความจริงแล้วไม่ทราบว่าเขามีตั้งแต่เมื่อไหร่เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนป้าเมร่าค่ะเมร่าชีวิตในอเมริกาวันนี้เราก็จะมาย้อนอดีตกันต่อค่ะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปก่อนคลิปที่แล้วคราวที่แล้วป้าเมร่าได้พูดถึงตอนที่ไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่คือเป็นโรงเรียนสอนภาษาแล้วก็สอนคอมพิวเตอร์แล้วก็ออฟฟิศทัวร์ค่ะซึ่งป้าป้าก็เป็นคนลงทุนให้คือให้มาเริ่มต้นธุรกิจอีกครั้งนึงในระยะ3ปีแรกที่เริ่มต้นธุรกิจก็ยังไปได้เรื่อยๆนะคะส่วนเรื่องหลักสูตรโรงเรียนสอนภาษาอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่ป้าเมร่าเดินเรื่องขอใบอนุญาตโรงเรียนทางหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนเอกชนอยู่เขาก็ให้เอกสารมานะคะเพื่อให้เราเตรียมทำหลักสูตรในช่วงนั้นนะคะป้าเมร่าก็ทำสัญญาเช่าติด3ปีป้าเมร่ามีความมั่นใจว่าจะต้องไปได้นะเพราะเรามีความถนัดเรื่องโรงเรียนหลัง3ปีเราก็จะหมดสัญญาเช่าติดในช่วงนั้นนะคะเจ้าของก็มาบอกกับเราว่าตึกนี้เขาจะไม่ให้เช่าต่อแล้วนะก็จะให้โรงพยาบาลพญาไทศรีราชามาเช่าเพื่อทำเป็นคลินิกประกันสังคมทีนี้ป้าเมร่าก็บอกอะไรวะเราตกแต่งตึกไปทั้งเยอะจะไม่ให้เราเช่าต่อทำงั้นได้ยังไงนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็มีทางเดียวก็คือต้องซื้อตึกต่อเจ้าของตึกเขาเป็นหมอที่ศรีราชานะคะความพิทักษ์นะคะเขาก็บอกงั้นคุณละไมต้องซื้อต่อนะเราก็บอกราคาเท่าไหร่ล่ะคะในช่วงนั้นตึกที่ป้าเมร่าซื้อก็ไม่แพงเขาบอกว่า5ล้านแล้วกันทั้ง2ห้องนี่ขายแค่5ล้านป้าเมร่าบอกอุ๊ยทีนี้จะคุยกับป้าเขาก็เพิ่งลงทุนให้เราใช่ไหมคะเรื่องนั้นป้าเขาก็เพิ่งให้เงินเรามาลงทุนตกแต่งร้านนะคะเราก็ไม่กล้าที่จะขอเขาอีกทางหมอก็เลยบอกว่าโอเคถ้าคุณมีเงินดาวน์ 30% ผมจะติดต่อแบงค์ให้ซึ่งตอนนั้นป้าเมร่าก็ไม่ได้เดินแบงค์ไม่ได้มีสเตทเมนต์มีเงินในบัญชีบ้างนะคะก็คือไม่ได้ใส่ใจเรื่องสเตทเมนต์หรืออะไรไม่คิดว่าจะซื้อตึกพูดง่ายๆก็ว่าจะเช่าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นถ้ามีเงินดาวน์ 30% ประมาณ1.2 ล้านเขาบอกผมจะติดต่อแบงค์ให้ทีนี้ป้าเมล่าก็เลยปรึกษาป้าก็เลยให้เงินมา1.2 ล้านเพื่อที่จะมาดาวน์ตึกหลังจากนั้นก็เดินเรื่องขอกู้ธนาคารแล้วธนาคารเขาก็อนุมัตินะคะ2ห้องแรกก็เลยกลายเป็นตึกของเราเราเป็นเจ้าของตึกนะส่งแรงตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ก็ส่งมาได้เรื่อยๆแล้วพอตอนหลังที่ว่างเปล่าข้างๆโรงเรียนเขาก็มาสร้างห้างคาฟูนะแต่ปัจจุบันนี้ก็คือ Mixi Extra ค่ะตึกป้าเมล่าก็อยู่ใกล้ๆกับ Mixi Extra นะคะแต่อยู่ติดถนนใหญ่นะคะติดถนนพญากลางเลยนะคะทีนี้หลังจากที่เราซื้อตึกแล้วก็หลังจากห้างคาฟูโรงเรียนของเรานะคะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่คาฟูห้างคาฟูเปิดโรงเรียนนะคะนักเรียนเยอะขึ้นเราก็ต้องจ้างครูเพิ่มขึ้นการบริหารจัดการต่างๆก็ต้องเป็นอินเตอร์เพราะเราเป็นโรงเรียนสอนภาษาซึ่งตอนนั้นป้าๆเขาก็ยังไม่ได้รีไทร์เขาก็ตามปกติเขาจะมาพัทยานะคะช่วงพักร้อนเท่านั้นนะคะเราก็ทำของเราคนเดียวมาคือป้าเมล่าก็มีเพื่อนคนหนึ่งมาช่วยเพื่อนที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องออฟฟิศทัวร์นะคะก็ช่วยโรงเรียนด้วยซึ่งตอนนั้นเรามีครูประมาณครูและพนักงานประมาณ12คนนะคะในเริ่มแรกนะคะตอนหลังครูของเราเพิ่มขึ้นเป็น20คนป้าเมล่าก็เริ่มออกงานสังคมตอนนั้นตาม
องค์กรการกุศลต่างๆนะคะเขาก็มาชวนให้เข้าไม่ว่าจะเป็นไลออนวัน UCA นะคะหรือว่ากาชาดนะคะหรือว่าชมรมหรือสมาคมต่างๆนอกจากที่จะเริ่มเข้าสู่สังคมแล้วเราก็ทำการกุศลคู่กับทำธุรกิจไปด้วยค่ะทางก็มีการบริจาคทุนการศึกษาการให้ทุนการศึกษาหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือองค์กรต่างๆนะคะส่วนป้านะคะก็มีช่วงหนึ่งที่ป้ากลับมาที่ทำงานที่เมืองไทยคือเขาก็ทำงานของเขาไปนะคะส่วนเราก็ทำโรงเรียนไปทำธุรกิจไปแล้วก็ช่วงที่เข้าไปทำงานประเทศใดป้าเมราก็มีไปกับเขาบ้างนะคะบางทีก็ไปทำงานเขาก็จะให้คนขับรถของเขานะคะพาเราไปช้อปปิ้งหรือไปเที่ยวห้างอะไรต่างๆนะคะแล้วตอนนั้นป้าเมราก็เปิดบริษัทรับทำพวกเว็บไซต์ต่างๆแล้วก็เริ่มมีธุรกิจเสริมก็คือทำวีซ่านักเรียนก็คือที่โรงเรียนถ้าหากว่าต่างชาติคนไหนนะคะที่มาเที่ยวได้วีซ่าแค่3เดือนหรือสามารถที่จะมาทำวีซ่านักเรียนกับเราได้คือเขาเรียกว่า ED วีซ่านะคะคือสามารถที่จะต่อได้ปีต่อปีเลยทีเดียวนะคะในช่วงนั้นนะคะเป็นช่วงที่ธุรกิจใหม่ของเราเวิร์กมากทำเงินให้เป็นกอบเป็นกำจนเรามีเงินซื้อรถหรูๆใช้มีเงินส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแล้วหลังจากนั้นนะคะโรงเรียนของเราก็ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นทุกปีเลยนะคะในตอนนั้นงานสังคมเราก็เยอะมากนะคะเยอะจริงๆนะคะแต่มีหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่เราได้รับความภูมิใจนะคะแล้วพาเมล่าก็ได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายนะคะตอนที่ทำงานองค์กรการกุศลเราก็ได้รับนายกสโมสรดีเด่นนะคะระดับเขตด้วยนะคะระดับทีมนะคะระดับภาคด้วยนะคะเป็นความภูมิใจหลายอย่างนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่ภูมิใจนะคะก็คือมีโอกาสได้เป็นแบบการกุศลร่วมกับริยาทูตปริญญาเอกอัครราชทูตต่างๆในประเทศไทยนะคะในงานแฟชั่นการกุศลนะคะของเมืองพัทยานะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นไม่นานป้าเขาก็เกษียณกลับมาอยู่ที่เมืองไทยตอนเช้าป้าเมล่าก็มาทำงานที่โรงเรียนส่วนป้าก็จะไปตีกอล์ฟนะคะไปไดรฟ์กอล์ฟวีรกรรมก็เกิดขึ้นค่ะไม่ใช่เรื่องอะไรก็เรื่องผู้หญิงก็มีมือที่3มือที่4เข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้ปัญหาครอบครัวก็ตามมาแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะคะธุรกิจประสบความสำเร็จนะคะแต่ว่าชีวิตครอบครัวพังอีกแล้วเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเมล่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันต่อคลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับฟังจนจบคลิปขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ